tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม RX นะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องธนูทองกับตัวละครของเจหน่อยที่มีคนชอบถามบ่อยๆว่าเอ้ยทำไมเจไม่ใช้ธนูทองยิ่งล่าสุดนะครับเพิ่งดรอปมาเองด้วยแต่ว่าก็ไม่ยอมใช้อีกเอาไปขายซะงั้นซึ่งถ้าเกิดเอาเหตุผลแบบสรุปเลยนะครับก็คือไม่ค่อยจำเป็นกับตัวละครของเจเท่าไหร่ครับไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ถ้าเกิดใครจะฟังเหตุผลเต็มๆก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับก็อย่างแรกนะครับปกติตัวธนูยาวเนี่ยมันจะมีออปชันอยู่2อย่างใช่ไหมครับก็คือจะเป็นตัว PX Attack หรือว่าพลังโจมตีแกภาพกับอีกตัวนึงนะครับ Attack Speed หรือว่าความเร็วในการโจมตีซึ่งอย่างของเจเนี่ยเจเล่นสายนกใช่ไหมครับไอตัวความแรงของนกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นกับค่า PX Attack หรือว่าโจมตีแกภาพเลยครับนั่นก็คือเหมือนตัวเจเนี่ยใช้ประโยชน์จากธนูยาวครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนนะครับขาวฟ้าหรือว่าทองเนี่ยใช้ประโยชน์ได้แค่ครึ่งเดียวแล้วยิ่งปกติถ้าเกิดใครเคยสังเกตตัวเปอร์เซ็นต์รีไฟล์ของไอตัวธนูทองนะครับก็คือมันจะหนักไปทาง PX Attack มากกว่าตัว Attack Speed ด้วยก็คือยิ่งเน้นไปทาง PX Attack ใหญ่เลยครับก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้มากขึ้นส่วนอันนี้เดี๋ยวเจมาลองเทสให้ดูแบบไวๆนะครับว่าตัวค่า PX Attack เนี่ยไม่มีผลต่อดาเมจนกนะครับก็สมมุติยิงจากหุ่นฟางนะครับอันนี้นะยิงไปเป้าเดียวพอก็คือเป็น1คิดของเจนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีนี่ใช่ไหมครับโจมตีทั่วไปนะครับประมาณ 50,000 แล้วก็ไอตัวนกจิกนะครับ 650,000 ไอ้ Wild Awakening อันนี้นี่คือเป็นไอตัวแพสซีฟเป็นสกิลแพสซีฟจากไอตัวอาวุธเงาครับก็นับรวมเป็นดาเมจนกเหมือนกันก็คือยิงธรรมดา 50,000 อันนี้ 650,000 อันนี้ 150,000 ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเจไปลองใส่การ์ดเพิ่มก็คือนี่นะครับตัวการ์ดไข่มดนะครับเพิ่ม PX Attack ใช่ไหมครับ 6% ใส่เข้าไปในช่องที่ว่างอยู่นะครับอันนี้นะเป็นช่องที่เจใส่อยู่ตอนนี้นะครับไข่มดแล้วเดี๋ยวเจลองยิงใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะ 50,000 650,000 แล้วก็ 150,000 ใช่ไหมครับอันนี้นะครับยิงไปทีนึงแล้วก็แน่นอนว่าตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถูกไหมตัวโจมตีทั่วไปเพราะเราใส่ PX Attack เข้าไปแต่ว่าไอ้ตัวดาเมจนกเนี่ย2แถวเลยนะครับเท่าเดิมก็คือมันก็ได้ตัวธนูทองมาตีบวกเยอะๆ PX Attack สูงขึ้นเยอะก็จริงก็แต่ว่าดาเมจรวมเจเนี่ยก็คงไม่ค่อยต่างมากเพราะว่าดาเมจมันเป็นแค่แบบไอ้ตัวโจมตีธรรมดาเงี้ยครับแต่ว่าของเจเนี่ยเน้นจากดาเมจนกเป็นหลักนะครับเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยมันแค่ถ้าเกิดสมมติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแค่ 10% ของไอ้ตัวดาเมจนกจิกเองครับไม่ถึง 10% ด้วยนะเพราะว่าต้องรวมแถวล่างด้วยแล้วก็นอกจากนั้นไอ้ตัวออปชั่นพิเศษของธนูทองเพียวนี่ที่ได้มานะครับก็คือไม่ใช่สำหรับสายเจด้วยมันจะเป็นเพิ่มคีย์ดาเมจนะครับตามในจอเลยขนาดต่อสู้จะเข้าสู่สถานะไวโอเลนทุกๆ30วิได้คีย์ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น 12% นาน10วิคือถ้าเกิดปกติใครเล่นสายจ่อนะครับหรือว่าอย่างสายนกเนี่ยก็นับเป็นจ่อก่อแบบนึงเหมือนกันปกติตอนหลังๆถ้าเกิดค่าจ่อก่อเราเยอะแล้วเนี่ยไอตัวดาเมจขาวเราใช่ไหมครับจะแซงดาเมจคีด้วยก็คือไม่ค่อยคีอยู่แล้วหรือต่อให้ติดคีได้ตัวบัฟเพียวนี่มาก็ยังเบากว่าดาเมจขาวอยู่ดีก็คือไม่มีประโยชน์เลยครับเดี๋ยวเจไปลองเทสให้ดูของเจก็น่าจะเหมือนกันมั้งครับถ้าเกิดสมมติตีติดคีนะครับจะเบากว่าตัวดาเมจขาวนะเดี๋ยวเจลองยิงแบบนี้ครับแต่ว่าเราลองดูจากในจอแล้วกันครับมันดูยากนิดนึงใช่ไหมคีจะเป็นประมาณ 54,000 อ่ะเนี่ยถ้าเกิดดูไวๆใช่ไหม 54,000 ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงยิงธรรมดาใช่ไหมครับเนี่ยคีย์ 54,000 นะแต่ว่ายิงมองไม่ทันอีกคีย์รัวๆเลยแป๊บนึงนะเนี่ยยิงธรรมดามันจะเป็น 65,000 เงี้ยครับ60,000นิดๆ 65,000 อะไรเงี้ยแรงกว่าตะกี้เพราะว่าติดสถานะ S Tamer ใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือตามที่บอกไปว่าตัวดาเมจของเจเนี่ยดาเมจยิงธรรมดานะครับไม่ได้นับนกด้วยก็คือดาเมจขาวเนี่ยแรงกว่าตัวคริติคอลไปแล้วแต่ถึงต่อให้ใครเล่นสายคีนะครับส่วนตัวเจก็เชียร์ตัวธนูยาวออคิโลมากกว่านะครับเพราะว่าเราไปดูที่ออปชันพิเศษมันกันทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปเข้าเป้านะครับก็คือยิงธรรมดามีโอกาส 20% ทำดาเมจกายภาพธาตุนิวทรัล 22.5% ของดาเมจครั้งนี้ต่อเป้าหมายสูงสุด3ตัวที่อยู่ในระยะ2เมตรอันนี้ถ้าเกิดอ่านคร่าวๆก็คือเหมือนแบบได้ตีกระจายใช่ไหมครับก็คือมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือตัวดาเมจ 22.5% เนี่ยครับมันไม่ได้กระจายอย่างเดียวนะครับมันโดนเป้าหมายหลักเราด้วยก็คือสมมติเรายิงแค่ตัวเดียวต่อให้ยิงแค่ตัวเดียวไม่มีตัวข้างๆให้กระจายไปเนี่ยไอ้เป้าหมายนะครับก็ไอ้โดนไอ้ตัว 22.5% นี้ไปอยู่ดีครับก็คือแรงขึ้นค่อนข้างระดับหนึ่งเลยและแถมปกติถ้าเกิดใครที่เล่นสายคีย์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติเลเวลเกิน70เนี่ยเราจะใส่ตัวประดับขาวใช่ไหมครับหรือว่าใครจะใส่ของทองก่อนนั้นก็แล้วแต่ที่แบบว่ามีคีย์ดาเมจเพิ่มมาใช่ไหมครับและอย่างอันนี้เนี่ยคือมันเพิ่มคีย์ดาเมจแค่ 12% ถูกไหมครับถ้าเกิดใครที่เล่นมานานแล้วจะทราบว่าถ้าเกิดสมมติต้องบอกว่ายังไงดีล่ะก็คือเกมนี้เนี่ยเวลาคำนวณดาเมจนะครับสูตรคำนวณมันเนี่ยจะต้องเป็นแบบบาลานซ์กันครับจะได้ดาเมจสูงสุดแปลว่าถ้าเกิดเรามีค่าไหนเยอะอยู่แล้วนะครับใส่ค่านั้นเข้าไปเพิ่มอีกเนี่ยก็ยิ่งเห็นผลน้อยครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่ตัวที่มันมีคีย์ดาเมจอยู่แล้วยิ่งใส่นี้เข้าไปมันก็ยิ่งทับซ้อนกันถูกไหมครับแถมจริงๆถ้าเกิดเอาละเอียดกว่านั้นนะครับไอตัวคีย์ดาเมจ 12% เนี่ยเทียบเท่ากับพวกไฟนอลดาเมจแค่แบบประมาณ 6% เองครับเพราะว่าจากสูตรคำนวณเนี่ยค่าตัวอื่นนะครับมันสตาร์ทที่ 100% ไอตัวคีย์ดาเมจเนี่ยครับสตาร์ทที่ 200% อยู่ตัวเดียวเลย
แต่ก็พูดยากแหละครับจริงๆมันก็คือตามราคาด้วยเพราะว่าตัวธนูพิโอนี่เนี่ยก็คือถูกกว่าตัวธนูออคิโร่ใช่ไหมครับถ้าเกิดไปเซิร์ฟในเมสิตเนี่ยก็คือราคาต่างกันราวๆ3เท่าได้เลยแต่ว่าจริงๆนะครับตอนดรอปมาเนี่ยก็มีลังเลอยู่กันว่าแบบเอ๊ะจะใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวเจเนี่ยอนาคตไกลๆนะครับกล่าวว่าจะใช้ตัวธนูทอง PP ก็คือถ้าเกิดสมมติใช้ธนูทองพิโอนี่ตั้งแต่ตอนนี้ใช่ไหมครับตีบวกอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ตัวธนูนั้นมานะครับก็คือง่ายเลยครับก็คือโอนค่าตีบวกได้เลยแต่ก็คิดไปคิดมาก็ว่ายังไม่ต้องดีกว่าครับเพราะว่าอีกนานมากเลยครับกว่าจะได้ใช้ไหนกว่าจะรอแพทเข้ามาแพทเข้ามากว่าจะดรอปเสร็จแล้วกว่าจะรอคนที่แบบว่าเขากำลังซื้อเยอะๆซื้อไปก่อนรอตอนราคาถูกอะไรเงี้ยครับน่าจะอีกนานมากแถมตีบวกตอนนี้เก็บไว้เลยเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวราคาหินเองเนี่ยก็ลงเรื่อยๆเลยครับอย่างนี้เป็นตัวตลาดในเมสิตนะครับหมายถึงว่าโซนวาคิลี่นะเดี๋ยวพาไปดูราคาหินคร่าวๆก็คือลงหมดเลยครับไอตัวหินตีบวกเนี่ยครับเหลือ165นะครับสถิติราคาก็ค่อยๆไหลลงเรื่อยๆกว่าเราได้ใช้จริงๆเนี่ยตีตอนนั้นก็น่าจะได้ราคาถูกกว่านี้เยอะเลยครับนี่นะเป็นทุกหินนะครับเนี่ยราคาลงหมดเลยก็ถ้าเกิดไม่รีบเนี่ยก็คือเจว่ารอก่อนก็ได้มั้งทั้งนั้นแล้วก็ตามที่บอกไปนะครับว่าตัวธนูยาวสำหรับสายนกเนี่ยก็คือเอามาแค่ตีไวใช่ไหมครับจริงๆไม่ต้องสีฟ้าไม่ต้องสีทองเลยก็ได้จะใช้สีขาวเลยก็ได้อย่างเจพาไปดูของคนนี้ละกันอันนี้จะเป็นคนไต้หวันนะครับที่สอนเจกับคุณบูมเอมโบเซียเนี่ยเล่นสายนกเลยครับนี่นะเขาก็มาเล่นเซิร์ฟซีด้วยมาเล่นขำๆเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเทพซ่าเท่ากับตัวเขาสมัยเล่นไต้หวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไอเนี่ยครับถือว่าทำของอะไรเงี้ยถูกสายคุ้มค่าอะไรเงี้ยครับก็คือใช้ธนูเนี่ยครับใช้ธนูขาว40อันนี้เป็นของที่เขาใส่อยู่นะครับเป็น40เป็นเซต40ขาวแล้วก็มีใส่ฟ้า3ชิ้นใช่ไหมครับได้ตัวคอมโบไว้เก็บเวลเจาะเกาะขาว50ก็อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจดูที่เขาเล่นนะครับเป็นสายนกแบบงบประหยัดไม่แน่ใจว่าฟรีเลยหรือเปล่าแต่ว่าเติมน้อยแน่ๆครับก็ฝากติดตามที่ช่องเขาด้วยนะครับแมนเกอร์อันนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้เรื่องเยอะมากเลยครับสารพันนกจริงๆก็ไม่ใช่แค่หันนกหรอกก็คือเรื่อง RX เนี่ยครับรู้แทบทุกอย่างเลยครับสุดท้ายนะครับขอแถมนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งมาเล่นนะครับก็คือจะบอกว่าไม่มีตัวธนูทองเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับเดี๋ยวเจพาไปดูตัวธนูนิดนึงละกันก็คือปกติเนี่ยของแต่ละสีนะครับไอตัวค่าพื้นฐานเนี่ยต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยแทบไม่เห็นผลเลยครับอัปเกรดกับเอนแชนต์ก็เท่ากันนะครับที่มันไปต่างกันเนี่ยคือไปต่างที่ค่ารีไฟแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารีไฟเนี่ยของทองจะดีกว่าทุกด้านนะครับคือของทองเนี่ยมันเพิ่มเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าไอตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงตามขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเจพาไปดูแบบไวๆนิดนึงละกันก็คืออย่างตอนนี้นะอันนี้เป็นแค่ของฟ้าเจนะครับก็คือใช้หินตัวนี้เนี่ย24ก้อนใช่ไหมครับแล้วราคาในตลาดปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก้อนละ16500เพชรไอตัวเพชรแดงนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติตีเป็นเงินบาทแบบว่าคิดเป็นเงินบาทที่แบบต้องเติมอัดเข้าไปเนี่ยคลิกหนึ่งเนี่ยจะตีบวก7ไป8ของธนูฟ้าเนี่ยมันจะเป็นคลิกละประมาณ 2,000 บาทเลยนะครับซึ่งของทองเนี่ยเวลามันใช้ของในการอัปเกรดนะครับจะเป็น2เท่าของของฟ้าก็คือเท่ากับว่าไอ้ที่เราตีฟ้า7ไป8เนี่ยของเจตอนนี้เนี่ย 2,000 บาทใช่ไหมครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นธนูทองเนี่ยคลิกละ 4,000 บาทเลยนะครับก็คือต่อให้ได้ของทองมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีบวกไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับสู้ไปใช้ของสีอื่นดีกว่าปลดอเวกง่ายกว่าก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆลองปรับให้เข้ากับทุนทรัพย์ของเราดูโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม